สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเอแผนไทยนะคะเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าจากรายงานสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี2563พบว่ากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนทั่วโลกเลยค่ะโรคหัวใจจึงเป็นโรคที่อันตรายจริงๆนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับ5สมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชื่อนี้ไว้ให้ดีดีกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอด้วยนะเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์มีคนใกล้ตัวเป็นโรคหัวใจหรือมีประสบการณ์กับตัวเองบ้างหรือเปล่าคะทราบไหมคะว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะแต่หลายคนก็ไม่รู้ตัวค่ะเลยไม่ได้รับเข้ารับการรักษานะคะโรคหัวใจเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตของคนเรานะคะเช่นอาจจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเครียดเกินไปขาดการออกกำลังกายนะคะแต่โรคหัวใจเนี่ยค่ะสามารถป้องกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเราจะใช้รับประทานสมุนไพรนะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับ5สมุนไพรนะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจเลยค่ะอันดับแรกเราจะมารู้จักกับบัวหลวงกันนะคะเราสามารถใช้บัวหลวงในการบำรุงหัวใจได้ทั้งดอกดีบัวหรือที่เรียกว่าเมล็ดในฝักบัวนะคะแล้วก็ไส้ของเมล็ดเลยค่ะดอกบัวหลวงนะคะจะช่วยบำรุงหัวใจใช้เป็นยาชูกำลังได้นะคะดีบัวจะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นนะคะและเลยสามารถช่วยลดความดันไม่ให้สูงเกินไปได้ด้วยค่ะเราจะสามารถช่วยให้ไม่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะและไส้ของเมล็ดบัวหลวงยังช่วยบำรุงให้เส้นเลือดหัวใจไม่ตีบได้อีกด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะเลยจะมีงานวิจัยที่บอกว่าบัวนะคะสามารถใช้มาบำรุงหัวใจสงบประสาทได้เราจะมารักษาอาการทางท้องไส้ก็ได้ด้วยค่ะเราจะพบว่าทุกส่วนของบัวนะคะจะช่วยในการสงบประสาทได้ทำให้ช่วยในการนอนหลับคลายเครียดได้ค่ะบัวก็เลยได้รับคัดเลือกให้เป็นยานอนหลับในบัญชียาสาธารณสุขมูลฐานของกลุ่มประเทศอาเซียนเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีสารช่วยลดการเต้นความผิดปกติของหัวใจได้ด้วยค่ะสารนี้จะมีสารที่ช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะคะจะช่วยหยุดเลือดแล้วก็ต้านการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะเราจะพบว่าเซลล์ประสาทกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายนะคะจะอยู่ในระบบทางเดินอาหารเราก็จึงเปรียบเสมือนว่ามีสมองที่2ของร่างกายเนี่ยค่ะอยู่ในท้องไส้ทำให้ระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะกระเพาะนะคะจะมีความไวต่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดนะคะจึงเกิดอาการที่อาหารไม่ย่อยท้องอืดปวดท้องหรือว่ามีกรดในกระเพาะตามมาได้ค่ะบัวนะคะเลยช่วยทำให้คลายเครียดได้จึงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อท้องไส้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนต่างๆของบัวกันนะคะใบบัวอ่อนนะคะเราสามารถใช้กินเป็นผักสดหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกได้ค่ะจะทำเป็นแกงคั่วก็ได้นะคะเพราะในใบบัวอ่อนจะมีสารทำให้หลับสบายคลายเครียดได้ค่ะสารนี้นะคะจะมีในเกสรบัวแล้วก็ดีบัวด้วยนะคะเกสรบัวเนี่ยค่ะถ้าในทางแพทย์แผนไทยนะคะจะถืออยู่ในเกสรทั้ง5ในตำรายาไทยค่ะที่เป็นยาใช้บำรุงหัวใจบำรุงกำลังนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะสำหรับดีบัวเองค่ะอาจจะไม่ใช้ไม่ค่อยแพร่หลายในหมู่คนไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเวียดนามค่ะจะนิยมมาใช้เป็นชาชงเพื่อช่วยคลายเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ด้วยค่ะส่วนของรากบัวนะคะยังช่วยแก้ร้อนในได้เป็นสรรพคุณที่เรารู้จักกันดีค่ะในสรรพคุณของยาไทยนะคะจะบอกว่ารากบัวจะเป็นยาเย็นจะช่วยแก้พิษอักเสบได้ก็เลยเหมาะเป็นอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะเพราะว่าเป็นโรคที่มีความร้อนภายในนั่นเองค่ะอันดับที่2เราจะมารู้จักกับเตยหอมกันนะคะเวลาพูดถึงใบเตยหรือเตยหอมเนี่ยนะคะทุกคนก็จะมักจะนึกถึงว่าเป็นกลิ่นใบเตยที่หอมชื่นใจถูกไหมคะแต่ใครจะรู้บ้างว่าใบเตยหรือว่าเตยหอมที่เรานำมาผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ทำให้มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานจริงๆแล้วยังมีคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเตยหอมเนี่ยจัดเป็นพืชสมุนไพรที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ใช้แพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะนอกจากนำมา
ปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งขนมให้มีกลิ่นหอมอร่อยแล้วแล้วก็สีสันน่ารับประทานแล้วค่ะใบเตยเนี่ยยังมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นมีทั้งเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามิน B2 B3 แคลเซียมธาตุเหล็กต่างๆด้วยค่ะสรรพคุณทางยาของเตยหอมนะคะใบเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นค่ะจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ส่วนต้นและรากนะคะสามารถใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้และช่วยรักษาโรคเบาหวานลดความดันโลหิตได้แล้วก็ดับพิษไข้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้แล้วใบเตยหอมยังสามารถนำมาทำน้ำใบเตยหอมเพื่อรับประทานให้ชื่นใจได้อีกด้วยนะคะที่ใบของเตยหอมบำรุงหัวใจได้เพราะว่าใบเตยเนี่ยมีฤทธิ์ลดการอัตราการเต้นของหัวใจนะคะจึงช่วยบำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีนำใบเตยมารับประทานคือเราจะสามารถใช้ใบสดไปผสมในอาหารได้แล้วก็รับประทานได้เลยหรือจะนำใบสดมาคั้นน้ำรับประทานครั้งละ 2-4 ช้อนแกงก็ช่วยดับกระหายได้ด้วยค่ะแล้วก็ใบเตยยังมีกลิ่นหอมชื่นใจได้อีกด้วยนะคะอันดับที่3กระเทียมเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมสำหรับหัวใจมากเลยค่ะกระเทียมเป็นสมุนไพรที่ทุกคนจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจได้เนี่ยจะต้องนึกถึงกระเทียมเป็นอันดับต้นๆกันเลยค่ะเพราะว่าการที่เรากินกระเทียมเข้าไปนะคะจะช่วยลดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้ค่ะเพราะว่ามีสารในกระเทียมที่ช่วยให้เส้นเลือดยืดหยุ่นได้ลดแรงดันโลหิตได้อีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่กระเทียมลงไปในอาหารที่มีน้ำมันสูงนะคะก็จะช่วยลดการอุดตันของไขมันหลอดเลือดได้ถึง 50% เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในกระเทียมนะคะจะมีสารที่ช่วยลดไขมันเลวในเลือดได้ค่ะและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้ซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของหัวใจเลยนะคะกระเทียมก็เลยได้ทั้งสามารถช่วยลดโอกาสการอุดตันไขมันในหลอดเลือดที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ค่ะและก็มีการศึกษาที่พบว่ากระเทียมยังช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้ช่วยลดความดันเลือดนะคะรวมทั้งเป็นสารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดได้โดยการทำให้เกล็ดเลือดบางลงค่ะจึงป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าสมองขาดเลือดได้อีกด้วยค่ะมีการวิจัยพบว่าถ้าเรารับประทานกระเทียมสดนะคะทุกวันวันละ 2-3 กลีบจะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงยิ่งขึ้นได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยชอบกลิ่นกระเทียมนะคะหรือว่ากลัวรับประทานแล้วจะคลื่นไส้ก็นำกระเทียมไปบดให้ละเอียดแล้วก็รับประทานพร้อมอาหารได้จะช่วยให้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอันดับที่4นะคะทุกๆคนก็น่าจะรู้จักหอมหรือว่าหอมแดงกันเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมหัวแดงหรือหอมหัวใหญ่นะคะทั้งหมดนี้ก็มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงเลือดแล้วก็หัวใจได้เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าหัวหอมจะมีสารฟลาโวนอยด์นะคะที่ช่วยยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดรวมตัวกันจนแข็งแล้วไปอุดตันตามเส้นเลือดได้ค่ะที่จะทำให้เกิดการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะคะหอมเนี่ยยังช่วยลดระดับของ LDL นะคะหรือไขมันตัวร้ายลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ด้วยค่ะที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงก็อย่าลืมรับประทานหัวหอมหรือว่าหอมแดงกันบ่อยๆเลยนะคะและมีงานวิจัยพบว่าหอมแดงค่ะมีบทบาทต่อการเผาผลาญอาหารในร่างกายได้ด้วยค่ะจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลถ้าเกิดใครที่รับประทานหอมแดงเป็นประจำนะคะจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจชนิดเส้นเลือดมาเลี้ยงหัวใจอุดตันได้ด้วยค่ะอันดับที่5ขิงนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักขิงกันเป็นอย่างดีเลยค่ะขิงเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์นะคะที่มีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะจึงช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะขิงจะมีผลต่อการทำงานของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้คืออันดับแรกนะคะจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจค่ะการกินขิงจะช่วยเผาผลาญคอเลสเตอรอลได้เลยส่งผลดีต่อการทำงานของหัวใจได้นะคะพอเมื่อคอเลสเตอรอลเราลดลงแล้วเนี่ยหัวใจก็จะบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอันดับที่2ก็จะมีผลต่อการจับลิ่มเลือดได้ด้วยนะคะเพราะว่าขิงจะไปยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันตัวร้ายหรือว่า LDL ได้ค่ะจึงช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดแข็งเลยค่ะและมีการศึกษาโดยการให้หนูนะคะกินขิงวันละ1ช้อนชาทุกวันจะพบว่าขิงเนี่ยจะช่วยลดการแข็งตัวของเลือดได้ค่ะและมีรายงานว่าคนที่กินขิงร่วมกับอาหารสุขภาพนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ด้วยค่ะและยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยนะคะรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆลองนำสมุนไพร5ชนิดนี้ไปลองรับประทานกันดูนะคะกันไปแล้วนะคะกับ5สมุนไพรบำรุงหัวใจที่ไม่รู้ไม่ได้แล้วค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอเอแผนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ